อันที่จริงรถยนต์ตระกูล Honda Civic เริ่มบุกเมืองไทยอย่างจริงจังในช่วง80แต่กว่าที่ Honda Thailand จะลงหลักปักฐานชื่อ Civic ให้ปักลงในกล่องดวงใจคนไทยก็ปาเข้าไปยุค90โดยจุดเริ่มต้นความดังความปังก็คือ Civic 3ประตูในโฉม EG แล้วหลังจากนั้นก็คว้าความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ใน Civic ตาโตส่วน Civic Dimension ปี2000ทำได้ไม่เลวนักแม้ว่าในช่วงแรกนั้นอาจจะโดนรัศมีนิสสันซันนี่นีโอตีความสนใจในช่วงแรกก็ตามและ Civic ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์การตอบรับถล่มทลายนั่นก็คือ Civic FD ในปี2005แต่คุณเชื่อหรือไม่ครับว่าความเป็น Honda Civic ที่มีชื่อชั้นแข็งแกร่งมากในไทยมันมีช่วงหนึ่งที่ Civic เคยถูกปฏิเสธโดยแฟนรถยนต์ Honda เมืองไทยด้วยกันเองด้วยสาเหตุบางประการที่สำคัญมันเคยทำยอดขายแพ้แบรนด์รองถึง2ปีนั่นก็คือ Honda Civic โฉม FB รุ่นปี2012 Honda Civic โฉม FB เปิดตัวอย่างเป็นทางการในตลาดโลกปี2011ด้วยการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน Civic FD แต่มาแปลกก็คือ Civic ตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นตรงกันข้ามกับความต้องการของตลาดหลักก็คือ Civic โฉม FB มีการหดขนาดตัวถังและฐานล้อต้องสั้นลงรวมถึงมิติตัวรถกลับดูสูงโย่งกว่า Civic ดั้งเดิมทั้งที่เป็นแพลตฟอร์ม Civic FD การพัฒนา Honda Civic FB ในทิศทางแบบนั้นน่าจะเป็นเรื่องประหลาดใจเพราะเอกลักษณ์ของ Civic ในยุคหลังก็คือการขยายมิติตัวถังที่ดูใหญ่กว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันให้มากที่สุดโดยเฉพาะในตลาดอเมริกาที่คนชอบตัวถังขนาดใหญ่สาเหตุสำคัญที่ทำให้ Civic FB เปลี่ยนทิศทางการพัฒนามาเป็นเช่นนี้เพราะว่าตอนเริ่มโปรเจกต์พัฒนาในปี2008Honda จำเป็นต้องปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจล่มสลาย Hamburger Crisis โดยการทำรถยนต์ให้เล็กลงเบาลงเพื่อประหยัดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้นลดมลภาวะลงและเน้นการขยายพื้นที่ห้องโดยสารให้ได้มากที่สุดซึ่ง Honda เชื่อว่าน่าจะตรงกับความต้องการลูกค้าสมัยนั้นที่ยังรัดเข็มขัดกันอยู่และอาจไม่จำเป็นต้องการรถยนต์ Compact ที่มีการตกแต่งหรูหราหรือมีออปชั่นอลังการแต่ปรากฏว่าHonda คิดผิดเมื่อช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้นคู่แข่งตัวฉกาจอย่าง Ford หรือ Hyundai ต่างพัฒนารถ Compact ของตนเองอย่างมาล้ำหน้าและพัฒนาความหรูหรารวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานก็อัปเกรดไปอีกหนึ่งขั้นผลลัพธ์ก็คือทำให้ Honda Civic มีผลตอบรับจากลูกค้าและสื่อมวลชนไม่ค่อยจะดีนักเพราะถือว่าเป็นรถที่ดาวเกรดจาก Civic FD แต่ทั้งนี้ยอดขายที่เป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยก็ดูไม่น่าเกรดนะครับหันมามองกลับที่ตลาดเมืองไทย Honda Civic เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม2012หลังจากกอบกู้โรงงานในอยุธยาที่เพิ่งผ่านการน้ำท่วมครั้งใหญ่จากเดิมที่จะต้องมีกำหนดการเปิดตัวในปี2011ใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาเอาเข้าจริงกระแสของ Civic FB ในไทยก็เริ่มส่อเขาไม่ดีเท่าไหร่นักนับตั้งแต่ Honda เปิดภาพ Civic ในอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่มักวิจารณ์เกี่ยวกับรูปโฉมภายนอกที่ยังไม่โดนใจเทียบเท่ากับ Civic รุ่นเดิมโดยภายนอกของโฉมไทยนั้นจะเป็นโฉมเดียวกับอเมริกาและคนที่วิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือบั้นท้ายที่ดูง่ายเกินไปไม่สวยหรูแต่ก็ยังดีนะครับที่เวอร์ชั่นไทยจะมีแผงทับทิมมาประดับไม่ให้ดูโร่งมากเกินไปและจุดที่โดนวิจารณ์มากที่สุดก็คือดีไซน์ภายในห้องโดยสารที่มีส่วนทรงและเส้นสายที่เรียบง่ายเหมือนรถยุคเก่าแต่ดันมีตำแหน่งอุปกรณ์ที่จัดวางที่ดูยุ่งเหยิงและเมื่อจับรถคันจริงกลายเป็นว่าลูกค้าบางท่านอาจผิดหวังกับความหรูหราที่โดนลดทอนลงไปคือดูพลาสติกทั้งคันแน่นอนว่าแนวคิดการพัฒนา Civic ให้ดูเรียบง่ายมันเกิดจากแนวคิดที่เอาใจอเมริกาเป็นหลักแต่สำหรับตลาดเมืองไทยนั้นไม่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจอเมริกาเท่าไหร่ทำให้คนไทยไม่เข้าใจกับแนวคิดพัฒนา Civic FB ในครั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือการเปิดตัว Civic FB ในไทยถึงขั้นมีการแถมประกันภัยชั้น1ฟรีที่เคาะมาจากบริษัทในไทยไม่ใช่เป็นการแถมสุ่ม4สุ่ม5จากดีลเลอร์ด้วยกันเองนับเป็นครั้งแรกที่ Honda Thailand ใช้กลยุทธ์ความคุ้มค่าเป็นครั้งแรกให้แก่ Civic เพราะโดยปกติแล้ว Honda จะไม่แถมอะไรเลยในการซื้อรถยนต์1ครั้งกลยุทธ์การวางสินค้าของ Honda ก็ค่อนข้างฟาดฟันกับผู้อื่นสมัยนั้น Civic เติม E85 ได้จึงทำให้ได้รับสิทธิภาษีสัมภาษามิตที่ต่ำกว่าเครื่อง E20 จึงทำให้การตั้งราคา Civic สมัยนั้นเน้นความคุ้มค่าเข้าสู้ไม่กล้าตั้งราคาสูงเท่าไหร่นะโดยตัว 2.0 ลิตรตัวท็อปเพิ่มจาก Civic FD เพียง 20,000 บาทไฮไลท์เด่นก็คือ Civic 1.8 ลิตรตั้งราคาคุ้มมาก
ตัวล่างสุดให้ถุงลมคู่หน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ส่วน Civic 1.8e สมัยนั้นราคาเท่ากับตัวเดิมแต่มีการติดตั้งออปชันเพิ่มเติมตามการเวลาแต่โดยรวมก็ยังไม่ถือว่าเป็นออปชันที่ว้าวไปมากกว่านั้นเมื่อเราดูย้อนกลับสถานการณ์โดยรวมสมัยนั้นเราแอบรู้สึกว่าทีมงาน Honda ประเทศไทยน่าจะกังวลกับการเปิดตัว Civic โฉมนี้ไม่น้อยจากการที่ต้องแถมประกันภัยชั้น1ครั้งแรกและการวางราคารถยนต์รุ่นนี้ให้เท่ากับ Civic ตัวเดิมแต่ต้องอัดออปชันให้มากกว่าเล็กน้อยเพราะโดยปกติแล้วถ้า Honda มั่นใจสินค้าตัวไหนพวกเขาจะไม่ทำราคาขนาดนี้แน่นอนในช่วงแรกของการเปิดตัว Civic FB ต้องถือว่ามีการตอบรับที่ดีเพราะสามารถทำยอดขาย 2,500 คันต่อเดือนในช่วง2ปีแรกแต่พอปี2014สถานการณ์ Civic ไม่ดีเลยเมื่อเจอ Altis และ Mazda 3โฉมใหม่ซึ่งสมัยนั้นยอดขาย Civic เริ่มแพ้ Mazda จนถึงปี2015ปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมากๆของ Civic FB ก็คือจังหวะการเปิดตัว Civic รุ่นปรับกระจังหน้าในปี2014เสมือนเป็นการที่พวกเขารู้ว่า Honda จะต้องเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงมากแล้วก็เจอจริงๆในปี2014จนทำให้ยอดขาย Civic หล่นฮวบและในปี2015นั้นก็มียอดขายที่หล่นลงฮวบไปอีกจนกลายเป็น Civic ที่มียอดขายที่ต่ำที่สุดในเมืองไทยนับตั้งแต่เปิดตัวในยุค2000ถึงแม้ว่าช่วงหนึ่งเคยขาย Civic Hybrid แต่ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องยอดขายแต่อย่างใดนะและยังมีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือ Civic FB โฉมนี้กลายเป็น Civic ที่มีอายุสั้นแค่เพียง3ปีกับอีก10เดือนแล้วจึงรีบเปิดตัว Civic FC ภายในปี2016จนสามารถกู้วิกฤตชื่อ Civic ขึ้นมาได้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมใจ Honda มากๆบริษัทแม่ย่อมตัดสินใจให้ Civic โฉมนี้ขายในอายุสั้นกว่า Civic รุ่นก่อนส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าในไทยเปิดตัวดีเลย์จากสภาวะน้ำท่วมและนโยบายของ Civic ในไทยก็คือการพยายามเจาะตลาดที่เปิดตัวตามหลังตลาดสหรัฐอเมริกาติดๆพอรถรุ่นใหม่เปิดตัวแล้วก็ช่วยไม่ได้ที่จะต้องรีบดัน Civic ตัวใหม่เข้ามาทำตลาดและนี่คือเหตุการณ์ Civic FB ที่กลายเป็นบทพิสูจน์การพลิกแพลงในการปรับตัวในยามที่ลูกค้าเริ่มมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปถ้าเป็นค่ายอื่นอาจจะถ้าเป็นบางแบรนด์ก็อาจจะลากขายาวจนกว่ามันจะไม่ฟื้นคืนชีพและเผลอๆอาจจะอุ๊ยและเผลอๆนะก็คือโอ้ถอดออกจากสายการผลิตโดยใช้ข้ออ้างว่าตลาดเปลี่ยนไปหรือลูกค้าไม่ตอบรับทั้งที่คุณลากขายจนหมดอายุกันไปแล้วในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับ Civic FB นี้ก็คือดีไซน์จริงๆก็ดูโอเคนะสำหรับภายนอกแต่ว่าอินทีเรียภายในเนี่ยคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือรถคันนี้กลับดูมีคุณภาพที่ดีดูไม่ค่อยจุกจิกมากเท่าไหร่และราคามือสองก็ยังไม่ค่อยฮวบเท่าไหร่ครับ